สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับเจอกันอีกแล้วอีกหนึ่งคลิปครับสำหรับรอบค่ำนี้นะครับสินค้าน้องเข้ามาส่งตอนบ่าย2โมงผมก็มีเวลามารีวิวก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับของวันที่30มิถุนายน2564นะครับตัวนี้ผมสั่งไว้เป็นมีดสไวเวอร์นะครับแล้วก็มีไฟแช็กแรงสูงนะครับจากร้านมูนจากร้านมูนช็อป55ครับแพ็กเกจดีครับสเตตัสถูกต้องขนส่งถูกต้องเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับวันนี้แกะก็ใช้มีดของโททาวนะครับวันนี้เขาใช้3กล่องเล็กมาต่อกันนะเนื่องจากว่าสินค้ามันคงจะยาวนะครับคมมากนะครับมีดโททาวเนี่ยตัวนี้เป็น Survivor Knife นะครับแล้วก็มีไฟแช็กแรงสูงด้วยนะครับสินค้าส่งมาก็เป็นตามนี้เลยนะครับมีไฟแช็กเป็นสีดำมาให้ผมนะโอเคครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็น Survivor Knife นะครับตัวนี้นะครับลักษณะน่าจะเป็นแบกิวนะครับใช่ด้วยครับนี่นะครับกล่องแบกิวเกอร์เบอร์นี่นะครับแบกิวเกอร์เบอร์สไวเวอร์ไนท์นะครับแล้วก็ไฟแช็กนะครับเป็นไฟแช็กแรงสูงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลองสั่งดูเห็นลูกล่างเหมือนลูกระเบิดดีเป็นพวงกุญแจด้วยนะครับคงจะลักษณะนี้นะน่าจะเติมแก๊สได้นะครับอันหนึ่งเขาเติมแก๊สมาให้อีกอันหนึ่งไม่มีแก๊สนะครับอันนี้เป็นไฟแช็กแรงสูงนะครับส่วนอันนี้ไฟแช็กไม่มีแรงครับไม่มีแรงเนื่องจากว่าไม่มีแก๊สนะครับแหมเขาน่าจะเติมแก๊สมาให้ผมหน่อยนะผมจะเอาแก๊สที่ไหนเติมเนี่ยก็ดีครับสวยดีเดี๋ยวค่อยมารีวิวรายละเอียดอีกทีนะครับก็สินค้าส่งมาครบนะครับเป็นไฟแช็กแรงสูง2อันอันนี้แรงสูงอันนี้ไม่มีแรงแล้วก็มีดสไวเวอร์นะครับนี่นะครับมีดสไวเวอร์ตัวนี้เป็นใบตายนะครับเป็นสไวเวอร์เป็นฟิกซ์เบดนะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูหน่อยว่าข้างในเป็นมีดหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับโอ้โหแกะยากเหมือนกันนะแกะยากเหมือนกันคือผมเพิ่งไปตัดเล็บมาไม่ใช่อะไรหรอกพอไปตัดเล็บมามันก็ไม่มีเล็บที่จะจิกงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคออกมาแล้วนะครับเป็นมีดสไวเวอร์ฟิกซ์เบดนะครับนะครับแบกิลนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูการเข้าหุ้มถุงบับเบิ้ลมานะครับโอ้มีอะไรเนี่ยออกกำลังกายหรืออะไรฮะอันนี้นะครับมีจุดที่อะไรที่จุดไฟนะครับเกอร์เบอร์แบกิลก็ถือว่า
สินค้าที่ส่งมาก็มีกล่องนะครับแล้วก็มีมีดแล้วก็มีไฟแช็กแรงสูงอันนึงแล้วก็ไฟแช็กไม่มีแรงอันนึงนะครับอันละร้อยนะครับเนี่ยไม่ใช่ถูกนะก็ถือว่าสินค้าที่ส่งมาก็ถูกต้องนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาอยู่ในรีวิวกันอีกทีตรงนี้ก็เอาแค่เฉพาะแกะกล่องก่อนครับหรือจะแกะดูนิดนึงก็ได้นี่นะฮะนี่ก็มีSurveyorนะครับมีSurveyorติดอยู่ตรงนี้เลยมีตีนตุ๊กแกนะครับอ๋อตีนตุ๊กแกนี่เขาไว้รัดซองมีดนะครับเดี๋ยวลองดึงออกมาดูนะครับอ๋อส่วนนี้ใช้ใหญ่ฮะใช้ใหญ่ตัวนี้มีหินรัดมีดเปล่านี่นะฮะเป็นไซส์ใหญ่ตัวนี้เป็นฟิกซ์เบรดนะครับคือมีดใบตายฟิกซ์เบรดมีดใบตายแล้วก็มีวิเซลนะฮะวิเซลหรือว่านกหวีดนะฮะส่วนซองนะครับอ๋อมีฮะมีหินมีดให้ด้วยซองนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราแกะออกมาก็จะมีหินรัดมีดอยู่ตรงนี้นะครับโอ้สากเลยครับน่าจะใช้งานได้ดีแล้วก็มีอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวจุดไฟนะครับโหแน่นปังเลยดึงไม่ออกได้อยู่ครับได้อยู่ตัวนี้เป็นที่จุดไฟนะครับนี่นะครับที่สันก็จะมีบากเอาไว้สำหรับจุดไฟก็โอเคครับแน่นนะครับเนี่ยไม่หลุดง่ายๆด้ามก็จะมีหินรัดมีดมีแท่งจุดไฟนะครับแล้วก็มีซองมีSurveyor ไกด์นะครับมีSurveyor ไกด์แล้วก็มีมีดนะครับส่วนซองเนี่ยเป็นผ้าไนลอนนะครับผ้าไนลอนเป็นผ้าไนลอนนะครับมีความแข็งนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งมากนะครับยืดหยุ่นได้มีดก็เป็นไซส์เต็มๆนี่นะครับเป็นฟูลเลงแล้วนี่นะครับมีซองมีมีดแล้วที่ผมสั่งก็มีไฟแช็กมาด้วยก็ถือว่าสินค้าส่งได้ตามสั่งนะครับส่วนรีวิวก็คงจะเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับมีด Gerber Bagel นะครับ Survivor Knife นะครับตรงนี้ก็เป็นอันบ็อกซ์ไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวคุยกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ